กลับเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพกับผมนายดีพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่3อํอำเภอกระสังอำเภอห้วยลาดและตำบลป่าชันตำบลโคกขมิน้นของอำเภอพระพลาชัยพักภูมิใจไทยกับผมขออนุญาตปรึกษาให้รือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสองประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ได้รับแจ้งจากท่านประสบบรวรรัตนกุลนานยกเทศมนตรีตำบลหนองเต่ง ว่าทางหลวงท้องถิ่นหมายเลขบลท44ขีด06ถนนสายบ้านจานบ้านเสม็ดมีความกว้างประมาณ6เมตรยาว1,500เมตรเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างตำบลหนองเต่งของอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เชื่อมตำบลคอโคของอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีประชากรใช้สัญจรไปมาในอำเภอรกระสังเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันนี้สภาพคับแคบ ถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ผิวจราจรแตกเป็นวงกว้างทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางหลวงชนบทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้คารช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่สองได้รับแจ้งจากนาย เอกภาพสุขสังวรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนินอำเภอกระสังว่าอ่างเก็บน้ำบ้านสูงเนินหมู่ที่หนึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ290เมตรยาว4 0 0เมตรลึกเฉลี่ยประมาณ3เมตรที่มีประชากรสองหมู่บ้านหลักคือหมู่ที่หนึ่งบ้านสูงเนินหมู่ที่สองบ้านตะแบกบและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมกันประมาณ4หมู่บ้านใช้ร่วมกัน มีลักษณะตื้นเขินมีบัวหลวงและวัชพืชจำนวนมากในฤดูฝนน้ำล้นออกจากอ่างเก็บน้ำมายังบ้านเรือนไ่นาส่วนหน้าแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและสามารถอุปโภคบริโภคสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่จะใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ดังกล่าวจึงขอนําเรียนไปยังกรมชนประทานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยครับขอกบขอบคุณครับ